สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Lucky D Taylor นะคะวันนี้สวัสดีตอนเช้านะคะจะพาน้องใจนะคะไปส่งโรงเรียนวันแรกเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่น้องใจไปคินดี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเตรียมอะไรให้น้องใจไปโรงเรียนกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันตามมาเลยวันนี้น้องใจไปโรงเรียนวันแรกนะคะเราก็มีผลไม้เนาะมีสตรอเบอรี่มีแซนด์วิชขนมของคุณแม่นนะคะมีส่วนผสมของผลไม้เตรียมกระเป๋าแล้วก็มีหมวกด้วยนะต้องมีหมวกมีน้ำมีชื่อนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าสำรองอยู่ในกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นโรงเรียนเป็นครูของน้องใจในน้องใจสวัสดีครับ Morning เพิ่งตื่นก็เลยจะอารมณ์ประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะจับแต่งตัวให้กินข้าวละเนาะเดี๋ยวไปโรงเรียนกันตอนนี้น้องใจก็รับประทานอาหารเช้านะคะแล้วก็มีเบนจี้มานั่งอยู่ด้วยนะคะอยากกินด้วยละสิเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วดีใจไหมครับ ดีใจไม่ลองตามแม่นะหลังจากแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดินทางค่ะน้องใจก็ล้นเก้าอี้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเก้าอี้ให้ใหม่นะก็โรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลมากนะคะขับประมาณ10นาทีก็ถึงละนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่านะคะ8โมง40นี่จะต้องถึงโรงเรียนละนะคะตอนนี้ก็8โมง20กว่านะคะก็ไปแบบชิลๆไม่รีบร้อนแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะพอดีวันนั้นส่งเอกสารไปไม่ครบนะคะก็คือจะต้องมีใบMedicare นะคะก็คือต้องฉีดวัคซีนครบทุกเข็มนะคะตั้งแต่2เดือนนะคะจนตอนนี้4ปีละนะคะก็คือต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะถึงจะไปโรงเรียนได้นะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องนำใบนี้ไปด้วยนะคะใจตื่นเต้นมากๆนะคะตื่นเต้นนะดีพอผู้ปกครองมาถึงนะคะก็จะต้องกรอกรายชื่อนะคะว่าเป็นผู้ปกครองของใครมาถึงกี่โมงนะคะแล้วก็เซ็นรายชื่อเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับโควิดด้วยนะคะมีแอลกอฮอล์มีเจลให้ล้างมืออันนี้ก็จะเป็นภายในห้องเรียนของน้องใจนะคะมีที่ใส่อาหารกล่องอาหารกลางวันนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะคะมีสนามเด็กเล่นนะคะพื้นที่กว้างขวางพอสมควรนะคะตอนนี้น้องใจนะคะก็ดูจะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นกึ่งเป็นกังวลนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ลุ้นๆว่าน้องใจจะร้องตามหรือเปล่านะคะแต่ดูท่าทางแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคิดว่าไม่น่าจะร้องตามพ่อกับแม่นะคะวันนี้ค่ะสรุปแล้วก็ไม่ร้องตามนะคะสุดยอดมากน้องใจนะคะตอนนี้มาถึงเวลารับกลับบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นผลงานชิ้นแรกที่น้องใจได้ทำวันนี้นะคะแม่ภูมิใจในตัวของน้องใจมากเลยนะคะอันนี้มารับกลับบ้านแล้วนะคะน้องใจแท้เลยผลงานชิ้นแรกไปโรงเรียนเย่ๆหายใจโชว์หน่อยแล้วสวยไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินกับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดติดตามให้กับ Lucky D Taylor ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ